รักพงษ์โชคด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับผมครับเชิญนั่งก่อนโอเคค่ะผมชอบจริงเลยนะเวลาตื่นมาพบกับความสดใสเจอกับสาวสวยนอกจากธัญญาแล้วไหนนั่งนี้เนาะนั่งนี้เลยครับทั้งโซฟาเป็นของคุณโอเคค่ะฉันยังไม่ตื่นพอดีเลยจะเรียกว่าคุณจอยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียกว่าด็อกเตอร์จอยเลยครับว่าที่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 แต่ไม่รู้จะว่าที่ไปอีกนานไหมนะคะไม่ถึงนะตอนนี้จอยเรียนอะไรยังไงลองบอกคุณผู้ชมตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกอยู่นะคะสาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมอาชญาวิทยามันฟังดูน่ากลัวมันคืออะไรครับค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เรียนเกี่ยวกับสาเหตุการกระทำผิดแล้วก็ที่ผิดกฎหมายอาญานะคะเพื่อที่ว่าเราจะดูว่าทำไมคนถึงกระทำผิดกฎหมายอาญาเราจะป้องกันยังไงเราจะแก้ไขยังไงรวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยค่ะชินฟังไว้ฟังไว้ทำไมครับทำไมผมต้องฟังพี่ถามเหตุผลหน่อยไหมว่าทำไมถึงเลือกเรียนแบบก็จริงๆแล้วมันเหมือนไกลตัวนะแต่ว่าปัญหาสังคมเราอ่ะมันใกล้ตัวมากค่ะแล้วก็รู้สึกอย่างเราเป็นคนละครเนี้ยดูเหมือนคนละทางกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราจะศึกษาตัวละครสักตัวนึงอ่ะ อย่างธัญญาเล่นละครเงี้ยก็จะต้องรู้จักตัวละครที่เราเล่นดีมากทำไมอะไรยิ่งถ้าแบบยิ่งร้ายเนี่ยจะต้องรู้เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคนคนนึงถึงต้องไปทำอะไรรุนแรงขนาดนั้นก็เหมือนกันนะคะแต่ก็คิดว่าสงสัยที่เราคงสนใจแต่ว่านั่นคือโลกของละครแต่นี่คือโลกของชีวิตจริงทำไมคนต้องไปทำอะไรที่รุนแรงผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้อยแต่ก่อนหน้านี้ได้ไปเรียนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ Anti-aging นะคะนี่คือ2เลยครับอันนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะคืออันนี้จ้อยไปเรียนก่อนใช่ค่ะเรียนปีนึงเหตุผลที่ไปเรียนก็รู้สึกว่าเราดูตัวเองแล้วเราสนใจชอบทำอาหารชอบซื้ออะไรมาทำเองดูเรื่องแบบโภชนาการคือสนใจสุขภาพแล้วก็เป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายสุดๆก็เลยเริ่มสนใจว่าเออเราควรจะทานวิตามินอะไรเสริมอาหารอะไรที่ถูกกับเราอะไรที่ไม่ถูกอะไรอย่างนี้ออกกำลังกายก็เลยไปเรียนแอนตี้เอจจิ้งไปเรียนด้านนี้มาแล้วไม่คิดจะทำธุรกิจด้านนี้เหรอจอย
จริงๆเนี้ยทุกวันเนี้ยทำสบู่ใช้เองเอ้าเหรอสบู่ชื่ออะไรแล้วก็ยาสระผมก็ใช้เองออยที่บำรุงแม้กระทั่งคลีนซิ่งที่ล้างหน้าขายไหมไม่ขายโอ้เฮ้ยนี่แสดงว่าของที่เธอใช้อยู่นะนี่คือแบบทุกวันนี้คือทำเองผลิตเองใช้เองไม่แบ่งคนอื่นคือคิดค่ะคิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณแม่ก็เกษียณแล้วก็อยากให้แบบมีกิจกรรมอะไรทำแต่กำลังคิดว่าเอ๊ะแล้วจะขายยังไงเพราะว่าการที่เราเลือกวัตถุดิบที่มันดีราคามันก็จะสูงแล้วก็เราก็ต้องตอนนี้คือทำเองไงแล้วจะทำไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดตัดสินใจที่จะผลิตออกมาขายเมื่อไหร่แวะมาที่ตื่นมาคุยกันละกันผมมั่นใจว่ามีพื้นที่ตรงนี้อย่างแน่ขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณมากค่ะแต่ก่อนหน้านี้คุณเห็นสวยเห็นฟิตขนาดนี้ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าไม่สบายมาหนักมากก็บังเอิญว่าทำไมเป็นจังหวะในปีที่แล้วที่มันป่วยหลายๆโรคพร้อมๆกันโดยปกติก็เป็นคนที่สุขภาพไม่ได้ป่วยอะไรมีภูมิแพ้ทั่วๆไปนะคะเพราะเราพวกพักผ่อนน้อยแต่ว่าอยู่ดีก็คือไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็ทานอาหารอยู่ปกติกำลังเอนจอยมากมีความสุขแล้วอยู่ดีก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังเสียบาลานซ์หมายความว่าเหมือนหัวมันจะทิ่มอะค่ะคือต้องอยู่นิ่งๆห้ามมูฟเลยค่ะแล้วนานน่ะมันไม่หายก็เลยต้องเรียกรถพยาบาลมารับแล้วจนกลับมาเมืองไทยก็ตรวจว่าเป็นแบบเส้นประสาทดึงรั้งผ่านต้นคอมันอะไรสาเหตุเนี่ยมันคืออะไรครับคือผ่านทุกคนทุกอาชีพนะคะเป็นได้หมดอาจจะต้องตรวจสอบตัวเองนิดนึงว่าพักผ่อนไม่พอทำอะไรที่มันใช้ร่างกายผิดท่าผิดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผิดรูปทรงผิดที่ควรจะเป็นการนั่งถ้าอย่างนั้นอย่าเล่นท่ายากเลยนะคะไม่ได้เลยหมายถึงว่าการออกกำลังกายต้องนั่งไขว่ห้างไขว่ส้นสูงเนาะหรือบางทีเวลาเรายืนอย่างสมมตินั่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรที่จะนั่งตรงๆให้กระดูกสันหลังเป็นแนวตรงก็ได้จะถามว่าเราทำงานหรือว่าเวลาเราเมื่อยเราก็จะแบบเริ่มนั่งหดไหลแล้วก็แบบเริ่มหอบตัวเริ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราทำงานบางทีมันก็ต้องแบบแอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วโรคนี้เป็นนานไหมมันแก้ยังไงอ่ะก็คือถ้าคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยช่วงนี้เขาก็จะแข็งแรงหน่อยกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะช่วยพยุงได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามอย่าทำอะไรที่ตอนนี้เป็นสังคมก้มหน้าใช่ป่ะอยู่อย่างเงี้ยเวลาที่เราก้มแบบเนี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมันลงน้ำหนักตรงนี้เราไม่เคยได้ถนอมมันเลยจนมันแสดงอาการแบบนั้นละค่ะแล้วยังต้องผ่านกายภาพบำบัดด้วยไงครับฝังเข็มค่ะแล้วก็กายภาพบำบัดแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างหายดีมากแล้วไม่ลดจอยแต่ว่าก็จะต้องดูแลตัวเองว่าอย่าไปนั่งผิดท่าหรือทำอะไรคืออาจจะเกิดขึ้นอีกพอณวันนั้นน่ะที่ต้องเรียกรถพยาบาลแล้วใช้เวลาในการรักษานานไหมกว่าที่แบบจะใช้ชีวิตปกติได้บังเอิญไปดูงานที่ต่างประเทศพอก็รถพยาบาลมารับไปถึงแต่คุณหมอที่นั่นเขาก็มีวิธีในการเหมือนเรียกบาลานซ์เราคืนน่ะไม่รู้เขาทำยังไงเขาก็พลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ตรวจดูเขาก็เลยบอกว่าโอเคก็จะกลับมารักษาที่เมืองไทยเขาก็เหมือนแบบเขียนจดหมายเขียนโน้ตอะไรถึงคุณหมอที่เมืองไทยอะค่ะคิดว่าคงจะต้องตรวจหลายส่วนแต่ว่าวันนั้นเหมือนเขาไปรักษาการปฐมพยาบาลอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะก็รักษามาจนโรคนี้หายแล้วค่ะแต่มันจะอีกโรคนึงอันนั้นก็หายปะหายเสร็จเอาปอดติดเชื้อปอดติดเชื้อต่อเอองงดิดูแลตัวเองบ้างไหมเราคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้ธรรมดาเราก็ไปตอนนั้นจริงๆรับงานแล้วรับงานเพราะว่าปกติจะไม่ได้ละครเป็นซีรีส์สั้นๆนะคะ8ตอนอะไรเงี้ยคือเรื่องยาวเราไม่ได้รับเราไม่มีเวลาเพราะว่ามีหลายคนเมาส์บอกว่าเฮ้ยเป็นนางเอกที่ติ๊บแตกหรือเปล่าแบบไม่แบบอยู่ดีๆแบบอยู่ดีๆไม่เอาแล้วตกลงคือคอนเฟิร์มตรงนี้ว่าไม่ใช่คือไปโฟกัสเรื่องเรียนเป็นหลักแล้วไม่อยากแชร์เวลาในการเรียนเพราะว่าตัวเราคนอื่นทำได้นะเราชื่นชมแต่เราเนี่ยไม่สามารถจะแบ่งได้ขนาดนั้นแล้วเราได้โอกาสมาเรียนที่เนี่ยคือเขาค่อนข้างเข้มข้นแล้วยากมากเราก็ไม่อยากจะบางคนเขาไม่ได้รับโอกาสนี้ถูกไหมเราก็ไม่อยากจะทำของเราให้มันแบบเสียอะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้มันดีๆก็เลยทำให้เราจะไม่กล้าเลยจริงๆที่จะรับงานที่เป็นยาวมากแต่ตอนนั้นน่ะรับแล้วเพราะว่าเป็นซีรีส์ประมาณ8ตอนแล้วก็ไปวันแรกก็รู้สึกเอ้ยภูมิแพ้แต่เช้าก็ยังงงโหทำไมมันต้องมาเป็นวันนี้วะอะไรอย่างเงี้ยพอไปแล้วเอ้ยไม่หายพ่นยาก็ไม่หายก็เลยต้องไปหาหมอก็รู้เลยว่าปอดติดเชื้อก็เลยไม่ได้ไปที่กองนั้นอีกเลยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงไปก็ได้แบบกราบขอโทษมากมากเลยเพราะว่าตอนที่จอยเพิ่งหายใหม่ๆเราไปทานข้าวกันไปกินข้าวกันแค่ทานข้าวยังนั่งหอบเลยอ่ะเหนื่อยมากแต่ด้วยความคิดถึงเพื่อนไ
แล้วจอยใช้เวลาในการรักษาเรื่องปอดติดเชื้อนี่นานแค่ปอดติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาลไม่นานค่ะแต่ว่าจะต้องทานยาต่อเนื่องเพราะตอนที่ปอดติดเชื้อเขาก็ให้ยาแก้อักเสบฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะปอดติดเชื้อเป็นได้ทุกคนนะคะมันมากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเมื่อร่างกายคุณวีคทำงานพักผ่อนน้อยโรคของคุณนี่เป็นได้ทุกคนเส้นประสาทดึงรั้งก็เป็นได้ปอดติดเชื้อก็เป็นได้แล้วมันมาแจ้งพอดที่ดิฉันค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วหายไหมครับสามเดือนผ่านไปแล้วเธอฉันกินยาแบบว่าอ้วนขึ้นประมาณ6กิโลเพราะว่าพวกสเตียรอยด์มันจะบวมใช่ป่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะต้องลดน้ำหนักแล้วเว้ยเสร็จแล้วยังไม่ทันได้ก้าวขึ้นออกกำลังกายเลยก็มาใหม่อีกอันนึงอันนี้อะไรนะเนื้องอกป่ะเนื้องอกใช่ฮะเจอก้อนเนื้อที่เต้านมวันนี้เป็นเยอะจนลืมเลยนะครับว่าเป็นยังไงถูกแล้วก็เฮ้ยทำไมมันเจ็บๆอะไรเงี้ยเราผู้หญิงเราก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันใช่อ่ะก็ไปตรวจแล้วใช่จริงๆค่ะก็คือเจอก้อนเนื้อตรวจแล้วไม่เป็นไรผ่าออกไปแล้วค่ะก็เลยต้องรักษาหลังผ่าอีกนิดหน่อยก็ยังออกกำลังกายไม่ได้เข้าใจว่าช่วงนั้นคือไม่ได้รับงานเลยไม่ได้รับเลยค่ะอย่างนี้ขอถามในส่วนตัวนิดนึงนะได้ถ้าไม่รับงานเลยอย่างเงี้ยแล้วจอยต้องดูแลคุณแม่ดูแลครอบครัวด้วยเงินมาจากไหนอ่ะก็เงินก็แหมทำงานมา30ปีเนาะเก็บนะอ๋อนี่ต้องมีบ้างแล้วสมัยออกคอนเสิร์ตอ่ะสาวน้อยคาเฟ่ก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแต่ว่าก็จริงอ่ะตอนนั้นคอนเสิร์ตแบบทุกวันนะเอาเลยใส่เลยใส่เลยค่ะไงเห็นคนละแหมไม่เพราะว่าชินอาจจะไม่ทันในช่วงนั้นคือสมัยก่อนนะชินละครที่คุณเล่นมากี่เรื่องนะทั้งหมดกี่เรื่องจำได้ไหมสาวน้อยคาเฟ่ดังมากจะรู้ดีกว่าเราราชินีหมอลำคนดังมากคุณคิดว่าคุณเก่งคุณเนี่ยเก่งกว่าอีกผมเชื่อครับเมื่อกี้ผมเห็นผมฟังเสียงแล้วผมโอ้โหยอมครับอันนี้ดีกว่านะฮะคือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วผ่านอะไรมาเยอะมากยังมีน้องๆอีกหลายคนที่เพิ่งจะมารู้จักว่าจอยสิริรักษ์นอกจากจะ acting เก่งแล้วยังร้องเพลงได้ดีด้วยขอบคุณค่ะส่งแรงบันดาลใจให้กับสาวๆที่อยากจะวันนึงเป็นได้ครึ่งนึงของจอยครับโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เก่งกว่าคนรุ่นเก่าอีกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำงานศิลปะด้วยใจรักนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนละกันค่ะแล้วก็ขอให้ไม่ป่วยนะปีนี้นะใช่ไม่ป่วยฉันหายแล้วฉันไม่ป่วยฉันแข็งแรงแหมพลาดไปปีเดียวเองอย่ามาตีตราฉันนะหายหมดแล้วหายแล้วค่ะขอให้ไม่ป่วยนะขอให้ไม่เป็นอีกครับไม่ป่วยละงั้นขอบคุณมากเลยนะครับจอยครับขอบคุณที่เปลี่ยนตัวเราตื่นมาคุยกันเช้านี้นะฮะขอบคุณค่ะ